สวัสดีครับบ้านกูเองครับแล้วกลับมาอีกครั้งกับคอนเทนต์วาดรูปนู้นนะครับเออวันนี้พิเศษมากเพราะว่าปกติจะชวนมาแต่เพื่อนๆในคณะใช่ไหมแต่วันนี้ครับช่องพูดโอเคหลายๆคนยุคนี้นะน่าจะต้องรู้จักช่องเกี่ยวกับอะไรครับขายหน่อยขายหน่อยช่องพูดก็ความรู้ทั่วไปครับแต่บางทีก็การเมืองหรือบางทีก็การเมืองรัวแต่ช่วงนี้ความรู้ทั่วไปเป็นความรู้ที่ดูแล้วแบบสนุกโอเคนี่พี่แชมป์จากช่องพูดแล้วก็พี่นุจากช่องพูดนะครับโอเคครับดีครับตบมือคนเดียวเลยวันนี้ก็พาช่องพูดมาวาดเพราะว่าพี่แชมป์เนี่ยตอนสมัยผมติวจะเข้าศิลปากรเนี่ยพี่แชมป์เป็นพี่ติวงั้นวันนี้กดดันหนักเลยครับเลยต้องถ่อมตัวไปก่อนกลัววาดไม่ได้เอ้ยวาดนานโอ้แต่ตอนนั้นก็คือแบบว่าเรื่องแสงเงาเรื่องอะไรพวกนี้แบบพี่แชมป์แบบเดือดมากป่วยเข้าไปวันนี้ก็ต้องมารอดูซึ่งพี่ทั้งสองคนเนี่ยเรียนคณะจิตรกรรมใช่ไหมใช่ครับโอเคแล้ววันนี้แขกรับเชิญอีกคนนึงนะเป็นแบบวาดมานี่หน่อยจ้ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนลีค่ะเคยมาเป็นแบบวาดนูนไหมเคยแต่แบบถ่ายภาพอ๋อเป็นภาพนูนทำไมถึงตัดสินใจมาจริงๆเหมือนมีครั้งนึงไปเดินแบบโมกาพิพิธภัณฑ์แล้วแบบว่าก็เห็นรูปนูนเราก็นึกในใจว่าเราเคยถ่ายภาพแต่ว่าลองแบบนึกว่าถ้าตัวเองไปอยู่ตรงนั้นอะอยู่ในช่วงเวลาที่คนได้แบบวาดเราถ่ายทอดเราออกมาอะไรเงี้ยมันคงแบบเป็นอีกเลเวลนึงอีกเลเวลนึงในความรู้สึกของเราใช่ไหมใช่ใช่วันนี้เดี๋ยวพอวาดเสร็จเดี๋ยวมาถามความรู้สึกของเราอีกทีตอนนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครั้งแรกนะโอเคฝากตัวด้วยนะครับโอเคแล้ววันนี้ก็คือเหมือนเดิมนะครับเราจะแบ่งเป็น3ช่วงเหมือนเดิมนั่นก็คือสเก็ตใช่ไหมร่างโครงสร้าง30นาทีไลท์ชาร์โดอีก1ชั่วโมงแล้วก็เก็บงานอีก1ชั่วโมงครึ่งไฟนอลนะครับฟิลเหมือนมาสอบอีกรอบเลยสามชั่วโมงซึ่งครั้งนี้เราไม่ใช่แบบเด็กนักเรียนแล้วแต่เราแบบถือช่องพูดถือพี่ติวหรืออะไรหลายอย่างมาเดี๋ยวมาเริ่มจัดแบบกันก่อนเลยนะครับเชิญพวกพี่2คนเลยครับจริงๆแบบนี้ก็ได้นะจบเลยอ่ะ จบแล้วพี่นุคิดว่าไงครับมันมีท่าคือค่อนข้างจะออกไปทางนอนมากกว่านี้ป่ะงั้นอาจจะเดี๋ยวก่อนนะขอนึกก่อนถ้าเป็นอย่างนี้ได้ไหมนอนเดี๋ยวแบบโทษนะครับแบบนี้หรือว่าอย่างนี้ก็ได้นะแต่แสงมันจะมาอย่างงู้นก็จะย้อนแสงหน่อยได้อันเนี้ยน่าจะดีสุดโอเคลองอ่ะลองดูสิท่านี้ง่ายทั้งคู่แล้วลันเชียนออนเดอะกราสตอนนี้เราวาด3คนเนาะเมื่อกี้ท่าแรกที่เราจัดมันจะมีมุมนึงที่เท้าเนี่ยมันชี้เข้ามุมของคนวาดซึ่งมันจะยากมันจะเป็นเปิร์กูวาดไม่ได้เดี๋ยววาดผิดทีนี้ก็เลยขยับแบบให้มันไม่เป็นตีบหมายถึงทั้ง3คนวาดเนี่ยจะออกไปแนวแบบว่า45องศาอะไรประมาณนี้ได้ทุกคนทุกคนก็จะได้มุมที่สวยหมด3คนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสเก็ต30นาทีนะครับไปปึ๊ดอันนี้ก็เป็นการตีเส้นเพื่อที่จะวางองค์ประกอบของภาพครับเป็นเส้นที่เผื่อไว้ว่าอย่าเกินแล้วก็เวลาเทียบอะใช้แบบเนี้ยเล็งเพื่อที่จะหาว่าเส้นระนาบที่มันตรงเมื่อเทียบกับแบบแล้วแบบเขาเอียงช่วงลำตัวมันเอียงเท่าไหร่แล้วเราจะได้ลอกมันมาใส่ในนี้ได้เพราะว่าแบบที่เราเห็นมันเป็น 3D เนาะหมายความว่ามันมีลึกแต่เนี้ยเราวาดใส่ของที่มันแบนพูดเหมือนรู้อะแต่ว่าวาดออกมาจะเป็นไงเนี่ยพี่หนูมีอะไรจะแนะนำไหมครับไม่มีแนะนำครับคือปกติเราชอบขึ้นแบบเนี้ยซึ่งแม่งผิดมหันต์เลยคือแบบไม่มีโครงข้างในอะไรงั้นอ่ะแต่ว่าเราถนัดซึ่งผมทำเหมือนพี่แหละเป็นสไตล์แล้วแต่วิธีการวางมือครับ
กูเนี่ยยังไม่วางโอเคแล้วตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับกับร่างโครงสร้าง30นาทีเดี๋ยวไปดูงานของแต่ละคนเลยดีกว่าบอกก่อนอันนี้คือการร่างโครงสร้างที่ถูกต้องที่สุดตั้งแต่เคยดูมาไอ้พวกนี้คืออะไรครับพี่อธิบายหน่อยครับคือมันเป็นจุดที่เรามาร์กไว้ว่าใช้ส่วนหัวเป็น1ส่วนแล้วก็วัดว่าอ่ะคอเนี่ยต้นคอจนถึงก้นเนี่ยมันเท่าไหร่ก็ใช้1ส่วนวัดลงมาแนวนอนอีกว่าใช้เนี้ยเทียบไหลเท่าไหร่ไอ้ที่มาร์กนี่ก็คือวัดไหลของจริงว่ามันเท่าไหร่แล้วก็บวกลบเอาอ่ะก็คือมาร์กไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะได้ขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างอ่ะเป็นไงเหมือนไหมยังไม่รู้เรื่องยังไม่มีนะยังสัดส่วนอยู่โอเคอาจจะมาของพี่พานุครับอันนี้เป็นอีกสไตล์นึงที่เป็นแบบว่าเหมือนเป็นภาพประกอบหน่อยใช่ไหมใช่ใช่ปกติเวลาเขียนฟิกเกอร์มันต้องเขียนเต็มตัวใช่ป่ะแต่ว่าแบบเมื่อกี้ตอนดูอ่ะแสงที่สะท้อนอ่ะมันน่าสนใจแค่ส่วนบนและอย่างองค์ประกอบมันสวยด้วยคือหมายถึงว่าองค์ประกอบที่เส้นของม่านกับผ้ามันเล่นกับตัวฟิกเกอร์มันสวยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขียนเต็มตัวมันจะเสียการแคปเจอร์องค์ประกอบนี้ไปอีกแง่นึงก็คือมันทำให้เขียนง่ายขึ้นด้วยโอเคอ่ะมาดูของผมบ้างนะครับอ่ะเหมือนไหมคนละสไตล์กันเลยเนาะนี่นี่ก็เป็นมันก็เหมือนเดิมอ่ะก็พูดเหมือนเดิมทุก EP อ่ะก็ประมาณนี้ประมาณนี้น็อตเรียนนิเทศศิลป์เนาะก็เลยแบบมีความใส่ใจกับใบหน้าเป็นพิเศษอย่างน้อยดรออิ้งดีไม่ดีไม่รู้ขอเอาเหมือนไว้ก่อนมุมมองคนละมุมเนาะของพี่แชมป์คือแบบอนาโตมี่เป๊ะของพี่นุก็คือแบบว่าโดยรวมอ่ะดูงามดูสวยแต่ของผมคือแบบว่ากูเอาเน้นเหมือนไว้ก่อนโอเคอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวให้นารีไปพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาใหม่ครับกับ Light and Shadowนะพี่หนุ่มดออิ่งยังได้ไหมแรงเงายังไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหมเพราะว่ามันต้องถมก่อนชั้นแรกซึ่งมันก็จะทำให้ทุกอย่างเท่ากันหมดทีนี้มันจะพังหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับตอนที่เราจะเพิ่มเลเยอร์ที่2ขึ้นอยู่กับอาจารย์โอเคพาร์ทนี้อธิบายนิดนึงก็คือตอนนี้โครงมันเริ่มโอเคละสำหรับเราเพราะเวลามันมีเท่านี้เนาะตอนนี้เราต้องมามาร์กว่าแบบที่เราวาดเนี่ยอยู่ยังไงแสงมาทางไหนอะไรเงี้ยทีนี้เราก็ต้องมาจับว่าแสงกับเงาในแต่ละส่วนมันเป็นยังไงเราก็ต้องมาร์กว่าเราจะลงน้ำหนักยังไงตอนก่อนที่จะลงน้ำหนักแบบจริงๆบางส่วนที่มันต้องเก็บอะเพื่อก่อนที่จะลงน้ำหนักเช่นแบบนิ้วมืออย่างเงี้ยคือมันอยู่ในแสงมันชัดต้องเก็บก่อนหายปลาอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องเก็บอาจจะไม่ต้องวาดให้มันชัดมากเพราะมันอยู่ในเงาอะไรเงี้ยคือมันต้องดูด้วยว่าอันไหนอยู่ในเงาก็ยังไม่ต้องลากให้มันชัดอันไหนอยู่ในแสงก็ควรจะลากให้มันชัดเพราะว่าลงเงาจะได้ไม่พลาดของพี่เหมือนจะแบบทำเป็นบล็อกป่ะใช่พยายามทำให้มันเป็นบล็อกนั่นแหละมันเหมือนเอาเลขาคณิตหลายๆชิ้นมาประกอบกันนะแต่ว่าแม่งลืมวิธีไปแล้วรู้แค่ว่าต้องทำแบบนี้ร้อยวางมือครับเดี๋ยวมาดูของพี่แชมป์หน่อยดีกว่าอันนี้ก็ชั่วโมงหนึ่งเนาะที่ให้แบ่งตอนแรกก็จะมาร์กจุดเยอะมากแต่พอโอเคเรามั่นใจแล้วว่าสัดส่วนมันได้แล้วเราไม่แก้แล้วเราก็เริ่มที่จะแบ่งว่าจุดไหนที่แสงไม่ผ่านเราก็จะมาร์กตรงนั้นใช้เกยองที่เป็นฐานอะแบบมาร์กไว้แล้วก็มาร์กไว้ก่อนว่าอ่ะตรงนี้ต้องหนักนะเพราะว่ามันอยู่ข้างหน้าส่วนตรงนี้ก็ปัดแล้วก็เอามือถูบ้างอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเบลอ
นะมีการไล่ระยะนารีดูรูปนี้แล้วรู้สึกยังไงตอนนี้ชอบสวยอ่ะเนาะขอบคุณครับคือตอนนี้จบแค่นี้คือสวยแล้วได้แล้วหายกดดันแล้ว อ่ะมาดูอันนี้บ้างเป็นอันนี้เป็นเน้นสไตล์หน่อยของพี่นุ้ยเนี่ยจะปั้นปริมาตรเป็นแบบว่าบล็อก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 เงี้ยเป็นแบบ6เหลี่ยม7เหลี่ยม8เหลี่ยมเงี้ยเพื่อปั้นปริมาตรขึ้นมาไงใช่ไหมพี่ใช่ปกติเราชอบใช้เส้นสั้นๆแล้วทำเป็นระนาบลองไปดูแบบ iShield 21อ่ะเขาจะชอบปั้นปริมาตรแบบนี้แต่ว่ารู้สึกยังปั้นไม่ค่อยขึ้นเฮ้ยแต่ดีนะแต่ถ้ามองไกลๆมันก็มีปริมาตรนะต้องมองไกลๆผมว่ามีปริมาตรเลยแล้วก็แบบดูแล้วรู้สึกว่าแบบแสงมาทางนี้จริงๆอ่ะเมื่อกี้ได้เดียจากแชมป์ว่าจริงๆถ้าจะทำให้ภาพนี้เสร็จอาจจะต้องเน้นแขนเพราะว่าถ้าไปเน้นทั้งตัวไปเรื่อยมันก็ไม่เสร็จสักทีเน้นแขนแสงเงาครบกว่าส่วนอื่นเพราะแขนอยู่หน้าสุดก็น่าจะโอเคโอเคแล้วนะนารีดูรูปนี้เป็นไงไม่เคยจะพูดอะไรบอกว่าสวยนะอ่ะอันนี้เดี๋ยวให้พี่2คนช่วยวิจารณ์ผมบ้างครับก็น้ำหนักก็ใกล้ครบแล้วเนาะเป็นคนที่เก็บรายละเอียดเพื่อให้มันเกิดปริมาตรก็จะเป็นอีกสไตล์นึงแล้วก็แสงก็ดูรู้ว่าย้อนแสงไม่รู้จะวิจารณ์อะไรแต่ว่าแสงตรงนี้แม่งแสงยากมากแสงยากแสงมุมน็อตยากสุดแล้วอ่ะเพราะมันย้อนเต็มๆเลยใช่ๆๆคือเป็นแสงแบบที่ย้อนก็ย้อนแหละแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันจะมีมุมถ้าย้อนที่มันง่ายขึ้นอาจจะเป็นมุมเราเพราะว่ามันเฉียงกว่าไงอธิบายผู้ชมว่าทำไมมุมย้อนแสงถึงยากเพราะว่าปกติอ่ะสมมุติอันนี้คือวัตถุใช่ไหมแล้วแสงมันมาแบบซ้ายแล้วเงาอยู่ทางขวาเนี่ยมันจะทำได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นแบบแสงอยู่ด้านหลังแล้ววัตถุอยู่ตรงนี้แล้วมาอย่างเงี้ยมันจะเหมือนแบบพระอาทิตย์ตกแบบมันจะค่อนข้างทะมึนคือความยากอีกอันของเวลาเขียนย้อนแสงก็คือว่าด้วยความที่พื้นที่ส่วนใหญ่จะต้องเป็นสีเทาถูกป่ะเพราะว่ามันย้อนแสงการสร้างมวลภายในพื้นที่สีเทาอ่ะโคตรยากเลยคือมันมีเรื่องนี้ด้วยคือแสงมาทางนู้นใช่ไหมแล้วมันมีผ้าปูที่นอนสีขาวแสงมันสะท้อนเข้าไปในแขนที่อยู่ในเงาด้านเงาของแขนถูกสะท้อนด้วยแสงจากผ้าปูที่อยู่ตรงนี้เข้าไปมันก็เลยแบบโอ้ my god จะว่ายังไงวะเนี่ยมันมีความยากอยู่ยากที่จะทำให้ดูเหมือนจริงใช่ที่จะทำให้มันกลมโอเคอ่ะนารีดูแล้วเป็นไงจ๊ะอันนี้แบบว่าดูดีเทลดูแบบเรียลลิสติกแล้วก็รู้สึกว่าหุ่นดีกว่าตัวจริงเลยไม่เราเป็นคนหุ่นดีจริงเหรอโอเคโอเคประมาณนี้เดี๋ยวมาจบกันอีกทีนึงกับไฟนอลนะครับชั่วโมงครึ่งไป1ชั่วโมงครึ่งครับไปแสงตอนนี้ฮาร์ดคอร์กว่าเดิมแสงยากขึ้นเรื่อยๆตาเริ่มไม่ค่อยดีแล้วอ่ะคือเพราะว่าแสงมันย้อนขึ้นเรื่อยๆด้วยมันไม่ใช่แค่แดดหุ่นย้อนไอ้กระดานที่เขียนอยู่เนี่ยก็ย้อนแสงวางปากกาเหอะวางดินสอเหอะจริงพี่วางมั้ยล่ะวางไม่วางมันก็ไม่จบอ่ะมันก็หาที่ที่มันเติมได้เรื่อยๆใช่ไหมเออมึงก็เสร็จละแชมป์เฮ้ยเหลือ27นาทีโอ้โหเวลามีคุณค่าจริงของผมมันมีปัญหาว่ามันหนักขวาดิหนักขวาไปมั้ยเข้าใจที่น็อตสื่อนะหมายถึงว่าน็อตต้องปล่อยปล่อยยังไงทำให้มันเบลอแล้วมันจะเหมือนให้มันเฟดอ่ะหมายถึงว่าทำให้เบลอแค่ขอบแต่ตรงเนี้ยก็ปล่อยไว้เหมือนเดิมวางแล้วปึ๊บเอาอยู่เหลือทีนึงเหนียวแล้วเอา10วิแล้วปุ๊บ6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาเอ่ะแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับการวาดนูตในวันนี้นะเดี๋ยวมาโชว์ผลงานหน่อยดีกว่าว่าของแต่ละคนเป็นยังไงเอามา1 2 3ความทาราเป็นยังไงดูผลงานขอเดินนิดนึงแบบคนละสไตล์กันเลยเนาะอ่ะชอบผลงานที่ไหนนะลีที่สุดเลยน่าจะเป็นของพี่นอนโอ้โหทำไมล่ะ
เพราะว่าชอบดีเทลชอบคอมโพสที่น้อถึงจะพูดว่าแบบมันหนักขวาใช่ปะแต่ความหนักขวาของมันก็เป็นตัวดึงดูดความสนใจให้มันไปตรงนี้ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเออก็เลยชอบอันของพี่หนูก็คือมุมมองที่แปลกตากว่าภาพอื่นอะไรเงี้ยแล้วลายเส้นก็มีความแบบญี่ปุ่นนิดนึงเห็นเราดูถึงแบบอะไรญี่ปุ่นญี่ปุ่นติดวาดการ์ตูนชอบอ่านการ์ตูนเออชอบอ่านการ์ตูนเยอะอ่ะของพี่แชมป์เป็นไงเรื่องแบบแสงเงาดูแบบสุดยอดมากเลยจริงๆอ่ะแต่ว่าตรงหน้าก็ยังแบบนิดนึงอ่ะเนาะเหมือนแบบว่าดูเรารู้สึกแบบไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนแต่ช่วงบอดี้อ่ะคือชอบมากเลยแหละแต่เน้นแบบว่าอนาโตมี่เอยแสงเงาเอยแบบแต่ละคนจะแบบเก็บไม่เหมือนกันนะอย่างของพี่แชมป์ก็คือแบบเน้นเก็บโดยรวมแบบโหปริมาตรแสงเงาคือแบบชัดเจนของพี่นุคือแบบว่าเน้นภาพทั้งหมดเนี่ยให้มันดูเป็นแบบซีนหนังหรืออะไรสักอย่างที่มันแบบว่าสมบูรณ์ในตัวโดยไม่ต้องเก็บหมดอะไรเงี้ยอย่างของผมก็คือกลายเป็นการหน้าให้เหมือนแบบเรามาแบบช่วยกันวิจารณ์งานของแต่ละคนไหมอย่างพี่นุคิดว่าไงกับงานพี่แชมป์ชอบผ้าเพราะว่ามันรุนแรงเหลือเกินผ้าเนี่ยนะเออแบบคือผ้ามันมีเส้นสปีดอ่ะเหมือนมันโดนขยำยังไงรู้ใช่ๆเหมือนมือมันกดลงไปจริงๆที่น่าสนใจก็คือว่าพอผ้ามันเป็นแบบเนี้ยเส้นของตัวมันดูแบบอ่อนโยนกว่าถูกป่ะก็เลยเหมือนปอนถากเพราะว่าถ้าเส้นผ้ามันอ่อนโยนเหมือนกันมันก็อาจจะไม่น่าสนใจเท่านี้จริงครับแล้วพี่แชมป์ของพี่หนูเป็นไงก็อันนี้ก็เรียกว่าทำน้อยได้มากเลือกคอมโพสิชันได้แบบน่าสนใจอะไรเงี้ยปกติจะไม่กล้าวาดแบบท็อปแบบนี้อะไรเงี้ยถ้าเป็นตอนเรียนทำอย่างนี้ถือว่าผิดไหมผิดตอนเรียนที่เขาต้องให้เต็มตัวส่วนหนึ่งก็เพื่อให้ฝึกอนาโตมีชอบที่แบบกล้าทิ้งแบบหน้าต่างแล้วมันก็ทำให้ตรงเนี้ยเด่นมากก็คือองค์ประกอบดีการปล่อยไปแบบนี้กลายเป็นแบบว่าเอ้ยเป็นสไตล์เป็นเท่ไปเลยนะเท่ซึ่งถ้าผมทำก็อาจจะแบบเฮ้ยมันจะได้หรือวะกลัวๆอะไรเงี้ยอ่ะของผมมั่งตอนแรกที่บอกว่าแบบเอ้ยมันดูยากอะมุมนอตแต่ว่าสุดท้ายก็ทำใหมันดูย้อนแสงได้จริงๆเออ complete แต่หน้าคุณนี่สวยมากแบบเขาสวยไง เอาถามความรู้สึกก่อนพอได้มาเป็นแบบวาดนูนครั้งแรกแล้วเป็นไงเมื่อยเมื่อยนะใช่มันแบบว่าพอเป็นภาพถ่ายเนาะมันแค่กดชัตเตอร์มันก็แป๊บเดียวมันก็เก็บโมเมนต์ตรงนั้นไว้ได้แล้วอะไรเงี้ยแต่เนี่ยการจะเก็บโมเมนต์นึงใช้เวลาประมาณแบบ3ชั่วโมงกว่าจะเก็บภาพนี้ออกมาได้อะเป็นคนละความรู้สึกกันเลยอะได้เห็นสิ่งที่แบบตัวเราเองในมุมมองของแบบ3คนที่ไม่เหมือนกันเลยอะเป็นอีกความรู้สึกที่พูดยากเนาะแต่ว่าเออแต่แฮปปี้โอเคกูรอดละเนี่ยแจ็คช่องทางการติดตามหน่อย IG นะคะ blue is to win แล้วก็มีเพจชื่อว่า Will You Kiss Me Madly ค่ะมันจะเป็นเพจเกี่ยวกับบทความอีโรติกใช่ไหมโอเคน่าสนใจมากนะยังไงก็ฝากไปติดตามน้องนลีได้นะครับอ่ะทางนี้บ้างครับให้พี่นุกับพี่แชมป์ก็ช่องพูดนะฮะมีในไหนบ้างมีเยอะเนี่ยมีตรงนั้นเนี่ยมีใน Facebook YouTube IG อะไรอีก Twitter TikTok แล้วก็บล็อกดิตโอ้มันเยอะมากนะเยอะมากจริงเพราะฉะนั้นจะอยู่บริเวณนี้เอ้ยบริเวณนี้ดิอยู่บริเวณไหนตรงนี้อยู่นี่ขึ้นมาเป็น Star Wars เลยโอ้โหยังไงก็ฝากติดตามช่องพูดด้วยนะครับเป็นช่องที่แบบโหวัยรุ่นยุคใหม่ต้องรู้จักนะยังไงวันนี้ช่องบ้านกูเองช่องพูดแล้วก็น้องนลีก็ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้กับการวาดนูนนะครับถ้าใครมีความเห็นอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะชอบไม่ชอบยังไงแต่อย่างที่บอกว่าการวาดนูนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของโป๊หรืออนาจารนะมันเป็นศิลปะอย่างนึงนะครับยังไงก็คอมเมนต์อย่างสุภาพด้วยนะครับยังไงวันนี้บ้านกูเองลาไปก่อนครับบ๊ายบาย